ายเลยมาเงี้ยมาล็อตน้องชายน้องว่ามันนี่ไล่จนสุดๆเลยหายเหนื่อยยังเสียดายไหมน้องเสียดายนะช่วงกลางยก5ก็ถือว่าได้ลุ้นเลยจังหวะไล่ไปโดนอะไรดักเตะไปโดนไปโดนเกี่ยวไปโดนเกี่ยวใช่ไหมโดนขาแขนขาแต่เป็นยังไงบ้างนี่ขอโทษอะไรบ้างก็โทษเทแล้วกันที่แมนพร้อมซื้อทุกคนก็ถือว่าหมดไหมน้องพี่เข้ามาเป็นไงพี่ใส่ที่บนชวดก็คือเจ้าคอยพามเตะทางเอาแข็งไหมอาวุธไหนที่พี่สร้างความหนักให้เราบ้างดักแทงดักแทงใช่ไหมยังไงบ้างวันนี้น้ำหนักนี้เป็นไงบ้างเล็กไปใหญ่ไปพอดีพอดีมีหายไปเท่าไหร่กี่เดือนเดือนนึงเดือนนึงมีผลไม่อื่นไหมหรือว่าไม่มีผลไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะแต่วันนี้เราก็พยายามเต็มที่แล้วแต่มันไล่ไม่จนโดนพี่เขาก็โดนเยอะแต่ว่าเราก็เอาวิ่งไปลงวันนี้เสียดายนะถ้าชนะมีอัดฉีดไหมเลยเนี่ยแสนหนึ่งโอ้ถ้าชนะได้เป็นแสนเลยนะก็เสียดายวันนี้วันนี้ก็แพ้ไปไม่เป็นไรฝากไปถึงแฟนคลับหน่อยวันนี้กองเชียร์ก็เชียร์เราเยอะเลยแต่ว่ามันไล่ไม่จนอ่ะฝากขอโทษนะวันนี้ไฟหน้าทำไม่ดีไฟหน้าทำไม่ดีกว่าเดิมนะยังคาใจพี่เขาอยู่นะมีถ้ามีโอกาสสักครั้งก็อยากรออีกครั้งนะวันนี้ไปวันนี้ไปพลาดจุดไหนจุดไหนที่มองว่าเราพลาดไหมแข่งกับเขียนเขามีลูกตุกติกด้วยใช่ไหมเป็นจังหวะที่มุมอ่ะตอนนั้นกรรมการได้จับเตือนอะไรไหมหรือว่าไม่มีอะไรไม่ยังไม่โดนอะไรนะโดนแทงเหรอหลงเรียบครับซ้ำเลยแฟนมวยคอมเมนต์เข้ามาถามว่ายก5ทำไมไม่เดินต่อยในทั้งที่เขาเมาครับจังหวะนั้นเองคือไม่เดินแล้วก็เดินเข้าไปต่อยแล้วโดนเขี่ยขาทีมันลื่นไม่เป็นไรให้กำลังใจกันไปพี่น้องฝากถึงใครบ้างครับพี่เชียร์เราฝากถึงพวกนักฟุตบอลทีมกำลังใจให้ครับน้องน่าจะมีอีกผ้าหนึ่งก็ต้องรอดูวันนี้นี่กับแพ้ก็เดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะครับตอนนี้น่าจะรับฉีดอยู่ครับทางด้านชายสสต้าแปดเลยครับก็เป็นรออยู่หลายช่วงตัวนะแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้นะเปิดแป๊บนึงเป็นไงบ้างครับเวันนี้ยืนอัดคอทั้งคนเลยมาเรามั่นใจยุ่งไหนว่าเราได้ไปก่อนอื่นขอถามเลยว่าอาชีพเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่สามแสนดีใจไหมอาชีพดีใจดีใจมากได้เงินได้เงินก้อนเกมรู้ไหมว่าเราเป็นรองเขาตลอดเลยน่าจะคาดประมาณนั้นครับแล้วอาวุธไหนที่เราคิดว่าเราพลิกเกมกลับมาไปต่อเขาได้เปรียบกินเหรียญมีตรงนิดนึงครับคือเราก็มีวัฒน์ในคอเหรียญถือว่าทางการแข่งขันแรกนี่เราเสียเปรียบเขาแต่ว่าเราได้กระดูกมวยความเก่าตรงนี้เลยไหมที่ทำให้เราได้รับชัยชนะวันนี้ใช่ครับที่นั่นเรียนนิดหน่อยครับยก5นี่ถามจริงๆมึนไหมไม่มึนไม่มึนนะเหนื่อยเดี๋ยวว่าเรายังมีเหลี่ยมที่ไปเกี่ยวอะไรน้องก็เกี่ยวขาอะไรน้องก็ได้ครับน้องเขาเลยทำให้น้องเขาเดินช้าไปเลยจังหวะที่โดนต่อยตกใจไหมตอนนั้นก็นิดนึงครับนิดนึงก็ไม่เท่าไหร่คิดอะไรอยู่ตอนนั้นตอนที่โดนอืดมันอืดมากครับเพราะว่ามันต่อยกลางวันบ้างต่อยกลางคืนบ้างมันก็เลยหนักปกติเราก็ต่อยกลางวันน้ำหนักนี่เป็นไงน้ำหนักเนี่ยโอเคครับน้ำหนักนี่แต่ว่าไม่ต่อยกลางคืนนานเลยดึกจัดปกติเราก็พูดถึงว่าฤดูกาลฝนเมืองเราก็ไม่แพ้เบอร์ต้นๆเลยนะแต่ว่ายังหาความเก่งไม่เจอด้วยเหมือนเมื่อก่อนขอใช้ได้อยู่นี่นะมีขึ้นมีลงมันนี่อยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณลูกพี่ครับแล้วขอบคุณทุกคนขอต้อนรับขอยอเปียครับผมที่จัดมวยนั้น